คำว่าแปลงสัมปทานเนี่ยมันคือชุมชนมันคือพื้นที่เกษตรกรรมมันคือพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในอีสานทั้งหมดติดตามผลกระทบลุ้มสำรวจสู่โรงแยกก๊าซที่บริษัทนะเข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกอย่างเพราะเขาไม่กล้าทำที่จะขัดต่อกฎหมายแล้วมันมีความผิดแล้วก็เป็นบริษัทต่างชาติด้วยตอนนี้ถูกโจมตีในหน้าที่ว่าเสียหายมากเลยปัญหาของเราเนี่ยเรื่องการให้สัมปทานบ้านเรามันทำผิดมาตลอดพวกเราใช้วีให้สัมปทานพอเขารับสัมปทานมาแล้วประชาชนก็ไม่มีส่วนอะไรที่จะเข้าไปทำอะไรเขาเลิกได้เลยเหมือนก็ได้รับสิทธินอกอาณาเขตไปเลยเปิดแผลปิโตรเลียมอีสานเปิดโฟมจันนี้2 ทุ่มครึ่งทางไทย PBS